สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะจะมาสอนทำต้นเข็มต่อจากเมื่อวานนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะไอ้นี่เป็นวัสดุเหลือใช้นี่เป็นขวดแบนนะคะเราเอามาทำนะคะไอ้นี่นะหญ้าเป็นหญ้าเทียมไม่ใช่หญ้านะคะเป็นใบไม้นะคะเพราะหญ้าเราไม่มีก็ใช้ใบไม้เนี้ยมาทำมาบรรยัดไส้ตรงข้างในนะคะอันนี้นะคะที่น้าส้มทำนะคะทำเมื่อวานนะคะอันน้าส้มก็จะสอนการทำใบจากตรงนี้นะคะใบนะคะให้เดี๋ยวเอาสีแดงนะคะทำเป็นคร่าวๆนะคะจะทำแบบลักษณะนี้ค่ะว่าใบทำยังไงนะคะฐานทำยังไงนะคะเดี๋ยวอยู่ที่น้าส้มทำนะคะน้าส้มก็สงกรานต์นี้นะคะน้าส้มขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไปกับครอบครัวมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็ขอฝากถึงพ่อแม่ของพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานนะคะขอให้ท่านนี่มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะน้าส้มก็ไม่มีอะไรที่จะให้ก็ขอคำอวยพรจากพ่อแม่นะคะทุกท่านนะคะน้าส้มก็จะสอนทำใบนี้ก่อนนะคะให้รู้นะคะจะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะนี่นะคะปั้นแบบนี้ก่อนนะคะปั้นแบบนี้นี่ป้าแล้วก็เนี่ยเอาเนี่ยนี่ตรงนี้นะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รีดใบออกรีดขีดออกมานะคะขีดออกมานะคะนี่นะคะแล้วก็งอตัวลงนี่นะคะแล้วก็จะมี4นะคะ4นะ4เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาฝากนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะเอาเป็นไปทำเป็นของฝันใครอยากจะทำหารายได้ก็ทำได้เลยนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะดีก็อยู่ว่างๆนะคะแล้วก็หาอาชีพเสริมนะคะน้ำส้มก็จะหาไอเดียนะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านก็ไปต่อเติมเอานะคะว่าจะทำแบบไหนพอใกล้ถ้าใกล้ปีใหม่เทศกาลนะคะหรือวันแม่นะคะก็ทำเป็นดอกไม้ดอกมะลินะคะให้พ่อให้แม่ได้นะคะนี่นะคะน้ำส้มก็แล้วก็มีต่อน้ำส้มก็จะมาเล่าเรื่องนี้หน่อยนะคะให้ฟังเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านเคยโดนผีอำไหมคะน้ำส้มโดนผีอำน้ำส้มกลับไปที่บ้านสุรินทร์มาไม่นอนกลางวันไม่เคยโดนผีอำแต่วันนั้นน้าส้มโดนผีอำน้าส้มเห็นเป็นแบบผู้ชายแบบว่าเป็นเงาอ่ะมากดตัวน้าส้มนะคะน้าส้มลุกไม่ไหวเลยอ่ะทำยังไงก็ลุกไม่ไหวนะคะโอ้ตายแล้วทีนี้ก็นึกถึงนะคะสมเด็จพระจันทร์โตนะคะน้าส้มก็ท่องกระถาสวดมนต์เลยค่ะสวดมนต์น้าส้มก็สวดว่าชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจะตุกสัจจาสผังละสังเยปิลิสุนราสภาผู้แค่นั้นนะคะออกจากตัวน้าส้มมือไม้นี่คือว่ากระดิกได้เลยอ่ะนะทีนี้ความโมโหนี่โมโหเราก็ทำบุญนั้นเรามาแล้วก็สวดให้นะคะแผ่เมตตาให้ทำไมถึงมาทำแบบนี้เอาแหละน้าส้มถ้าโมโหแล้วจะพูดไปยืนกลางบ้านเลยค่ะพูดแบบทำไมจะต้องมาอ่านกันด้วยนะที่หลังอ่ะจะไม่ทำบุญขวดน้ำถ้าทำกับนี้เราอยู่ด้วยกันดีๆนะคะอย่าไม่นั่นก็มีพี่น้องนะคะที่อยู่แถวบ้านนะในสุรินทร์เขาบอกว่าเคยถามน้าส้มไม่ได้นอนเวลานอนได้ยินอะไรหรือเปล่าน้าส้มบอกว่าไม่ได้ยินเขาบอกว่าตอนนั้นมีตอไม้อยู่อ่ะตอไม้นี่แบบว่าคนจะเห็นทุกอย่างนะคะเห็นว่ามีเสียงคนละพูดมีเสียงคนเดินแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาแต่เขาถามทุกครั้งที่ไปเขาถามว่าเห็นอะไรหรือเปล่าเราบอกว่าไม่เห็นสงสัยว่าน้าส้มจะสวดมนต์นะคะก็เลยไม่เห็นนะคะอันนี้นะคะเห็นใบไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย
แล้วก็รีดแบบนี้ให้ดีๆนะคะรีดแบบนี้นะคะจับตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ง้มแบบนี้นะคะเนี่ยทำใบขีดแบบนี้นะคะบีบนี้แต่ว่าเราก็จะเอาฐานนี้ตั้งเผื่อว่าให้เขาแห้งนะคะก็เป็นลักษณะนี้แล้วใบนะคะจะทำใบให้ดูนะคะทำใบให้ดูนะคะแล้วก็ต่อเลยนะคะนัดส้มก็โมโหก็เดินเข้าไปที่หลังบ้านก็มีเป็นกอไม้มีแบบต้นกล้วยต้นอะไรตรงนั้นมันมืดมากมืดเลยนะคะมืดนัดส้มเดินออกไปความโมโหของคนเนี่ยผีกับผีอย่างเงี้ยนัดส้มบอกทำไมอ่ะทำไมจะต้องมาหลอกหลอนกันตรงนี้อ่ะเราก็ทำบุญไปให้แล้วก็อยู่ด้วยกันสงบสุขเสอย่ามาทะเลาะอย่ามาแบบว่าอย่ามาหลอกหลอนกันเลยมันไม่ดีมันบาปนะคะก็พูดแบบนี้มันบาปนะคะก็ต่อไปก็ถ้าเขาทำกับเขาไม่ดีก็ไม่มีใครทำบุญกวดน้ำให้พวกท่านนะคะก็พูดแบบนี้ปั๊บเธอขณะก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขึ้นมานะคะนะส้มน่ะไม่โดนอัมครับแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาก็ถามว่าเราก็สวดมนต์เพราะว่าข้างหลังบ้านเป็นวัดมีวัดนะคะวัดอันนี้นะคะมีทำใบเห็นไหมคะทำใบเนี่ยใบนี้จะรีบแบบนี้มาเลยนะคะมือนะส้มจะเปิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นดินนี่มันเปิดง่ายมันไม่ใช่แบบว่าดินไทยนี่นิ้วจะไม่เปิดอะไรเลยนะคะก็นัทส้มก็จะสอนนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะประกบคู่ทำใบถ้าเป็นใบแล้วเรารู้จักนี่ปุ๊บนะเราก็ทำได้แล้วค่ะมันไม่ยากหรอกค่ะอันนี้นัทส้มก็จะเอาก้านตรงนี้นะคะเนี่ยก้านนี่ค่ะทำติดเป็นแบบนี้เหมือนเป็นใบแบบนี้นะคะเนี่ยทำแบบนี้เลยแล้วก็ทำติดลงไปตรงนี้นะคะให้เป็นใบนี้นี่ค่ะเป็นใบนี้แล้วเราก็เอามาต่อเติมเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้การเข้าช่อนะคะก็หมายถึงนี่เป็นก้านนะคะจะเข้าช่อใบจะเข้าช่อดอกนะคะเราก็จะเราเรียงเป็นชั้นนะคะนี่ทำแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเข้าเป็นลักษณะตรงเนี้ยเข้าไปแบบว่าให้เขาต่ำมาหน่อยนึงนะคะอันนี้แป้งยังไม่แห้งแต่บอกวิธีทำนะคะนี่นะคะนะคะมันจะเข้าเป็นแบบนี้ลักษณะเข้าใบเข้าช่อเข้าดอกนะคะนี่ลักษณะนี้นะคะเวลาเราเข้ามุ้มเสร็จแล้วเราค่อยจะเอียงนี่ออกมานะคะมาจับช่อให้เขาแข็งก่อนแล้วจับแล้วพวกนี้ก็เป็นดินนะคะเรามาทำกระถางทำลายนะคะเอาวัสดุเหลือใช้มาทำนะคะแล้วเราก็ตกแต่งลงไปนะคะพี่น้องลองเอาไปทำดูนะคะถ้าทำเป็นแล้วทำขายได้เลยนะคะเหมือนกระบัวเนี่ยนะคะถ้าจัดเนี่ยมันเขาขายแพงเหมือนกันนะคะอันนี้นะส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านนะคะปลอดภัยนะคะไปไหว้พ่อไหว้แม่นะคะขอพรจากพ่อแม่นะคะให้เราเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะ